พระเจ้ายังแบ่งได้อีกเป็น3ประเภทตามพระบรมีที่ได้สั่งสมอบรมมา1พระปัญญาธิกะพุทธเจ้าคือพุทธเจ้าที่ทรงสร้างบารมีชนิดปัญญาแก่กล้ามีปัญญามากรีบๆจะมาเป็นพุทธเจ้าเนี่ยระยะเวลาการสร้างบารมี20ประสงค์ไขกับอีกแสนมหากัปเริ่มตั้งแต่ทรงดำริในพระทัยว่าจะเป็นพุทธเจ้า7อสงไขเป็นวาจาจะเป็นเมื่อสั่งสมกุศลธรรมแล้วอีก9อสงไขและได้รับพุทธพยากรณ์ครั้งแรกว่าจะเป็นพุทธเจ้าใช้เวลาอีก4อสงไขกับอีกแสนมหากัปรวมแล้ว20อสงไขอีกแสนมหากัปนานมากพุทธเจ้าประเภทที่2คือพระสัทธาธิกะพุทธเจ้าคือพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสร้างบารมีชนิดมีศรัทธาแก่กล้ามีศรัทธามากคือยืดเวลาไปอีกหน่อยในระดับกลางเนี่ยยังไม่รีบเข้านิพพานจะขอรวบรวมพุทธบริษัทให้ใหญ่เยอะเราจะได้ขนกันไปทิ้งเยอะระยะเวลาในการสร้างบารมี40ประสงค์ไขอีกแสนมหากัปเขาเริ่มตั้งแต่ทรงดำริในพระทัยใช้เวลา14อสงไขยเปล่งวาจาใช้เวลา18อสงไขยและเมื่อได้รับพุทธวิญญาณครั้งแรกว่าจะได้เป็นพุทธเจ้าก็ใช้เวลา8อสงไขยกับอีกแสนมหากัปรวมแล้ว40อสงไขยกับอีกแสนมหากัปไปอีกเท่าหนึ่งประเภทที่3คือพระวิริยะธิกะพุทธเจ้าคือพระเจ้าที่พระองค์ทรงสร้างบารมีชนิดเรียกว่าอยากจะเอาพุทธบริษัทสี่ไปเยอะๆขนสัตว์โลกไปเยอะๆจะใช้เวลานานแค่ไหนก็เอาก็อยากให้เยอะๆเหมือนอย่างพระศรีอริยะเมตไตรอย่างนี้ระยะเวลาในการสร้างบารมีนี่80ประสงค์ไขอีกแสนมหากัปไปอีกเท่าอีกหนึ่งเท่าของศรัทธาธิกะพุทธเจ้าเริ่มแต่ทรงดำริในพระทัยใช้เวลา28ประสงค์ไขอยากจะเป็น28เปล่งวาจาอยากเป็นพุทธเจ้าอีก36อสงไขยเมื่อสร้างบารมีแล้วเมื่อได้รับพุทธวิทยากรครั้งแรกว่าจะได้เป็นพุทธเจ้าใช้เวลาอีก16อสงไขยแสนมหากัปรวมแล้ว80อสงไขยกับอีกแสนมหากัปพุทธเจ้าทั้ง3ประเภทมันจะได้รับคำวิทยากรจากพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกนั้นแต่พระพุทธองค์ทรงกลับใจไม่ปรารถนาเป็นพุทธเจ้าแต่มีความประสงค์ที่จะเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็สามารถบรรลุเป็นพระอรหันตสาวกได้ทันทีมีกำลังบารมีถึงขนาดนั้นการสร้างบารมีเพื่อจะเป็นผู้เจ้าใดนั้นจะต้องอาศัยกำลังใจอันมหาศาลกับระยะเวลาในการสร้างบารมีที่ยาวนานจนกว่าจะได้มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรามาศึกษาเรื่องการเวลาที่เรียกว่าอสงไขยดีกว่าได้ยินเรื่อยอสงไขยอสงไขยอสงไขยยี่สิบอสงไขยสี่สิบอสงไขยแปดสิบอสงไขยอสงไขยอสงไขยคืออะไรเราก็มาลองศึกษากันดูคือการกำหนดเวลาที่จะนับจะประมาณไม่ได้สมมติว่าฝนเนี่ยใหญ่อย่างโมโหลานทั้งวันทั้งคืนเลยเป็นเวลา3ปีเนี่ยไม่ได้ขาดสายเลยทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืน3ปีเนี่ยไม่ขาดสายเลยกระทั่งทำให้น้ำฝนเนี่ยท่วมขอบจักรวาลท่วมระดับความสูงก็ 84,000 โยชน์มันลึกมากทีเดียวเนี่ยท่วมเอาว่าท่วมจักรวาลที่ลึกๆ 84,000 โยชน์แล้วก็เอาเม็ดฝนที่ตกตลอด3ปีที่เต็มขอบจักรวาลและที่มีความลึกขนาด 84,000 โยชน์อย่างต่อเนื่องเนี่ยนับได้เท่าไหร่นั่นก็อันนั้นละ1อสงไขยเพราะนั้นก็ยังไม่รู้แปลว่าอะไรก็อยู่ดีแต่ว่านานมากได้แค่อุปมาว่ามันนานขนาดนานขนาดไหนก็ไปนับเม็ดฝนเนาะคราวนี้มาดูมหากัปนี่เราก็ได้ยินอีกละมหากัปคือระยะเวลาที่โลกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายอุปมาเปรียบเทียบว่ามีภูเขาศิลาแท่งทึบกว้างยาวสูงอย่างละ1โยชน์ลูกเต๋าศิลาแท่งทึบไปแล้วแต่ว่า1โยชน์สมมุติว่าลักษณะคล้ายๆอย่างนี้จะมีเทวดาเอาผ้าทิพย์บางเบาเหมือนขวัญร้อยปีทิพย์ร้อยปีทิพย์นะไม่ใช่ร้อยปีมนุษย์เอาผ้าที่บางเบาเหมือนขวัญไม่ได้มาห่อนะ
เอามาลูบเบาๆทีปลื้ดเพื่อต้องการให้มันสึกอะผ้าบางเหมือนควันเนี่ยลูบเตียนเมื่อไหร่แล้วก็หนึ่งมหากัปมหากัปคือโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมหรือเป็นกล่องกำแพงสี่เหลี่ยมยักษ์กว้างยาวลึกหนึ่งโยชน์พอถึง100ปีทิพย์ตอนนี้หยิบเอาเม็ดพันประกาศทิ้งในกล่องนี้หนึ่งเม็ดถ้าเต็มอะไรแล้วก็หนึ่งมหากัปเอาทีนี้เรามาดูให้ง่ายกว่านั้นอีกโดยสมมติว่าเรามีเค้กก้อนหนึ่งแบ่งเป็นสี่ขวดแต่ละส่วนนั้นเนี่ยมีระยะเวลาเท่ากับ64อันตรกับมันจะมี4ระยะ4การเวลาส่วนแรกเป็นช่วงไฟไหม้มีชื่อเรียกว่าสังวัตตะอสงไขยกับหมายถึงเป็นช่วงที่โลกถูกทำลายหรือกับกำลังพินาศซึ่งใช้เวลาถึง64อันตรกับในช่วงที่ไฟไหม้ก็ดีน้ำท่วมก็ดีไฟอะไรกันลมอะไรกันน้ำอะไรกันดินอะไรกันอะไรเงี้ยน่ะชิ้นที่สองเป็นช่วงที่ไฟมอดมีชื่อเรียกว่าสังวัตตะถายีอสงไขยกับเป็นช่วงที่โลกถูกทำลายไปเรียบร้อยแล้วสมมุติว่าไฟอะไรกันนะเผาไป64กับมอดแล้วมันก็ยังระอุอยู่เนี่ยอีก64กับแล้วมาถึงชิ้นที่สามเป็นช่วงที่แผ่นดินเริ่มเย็นลงจะเย็นลงเผาระอุเย็นมีชื่อเรียกเอาอีกแล้ววิวัตะอสงไขยกับหมายถึงเป็นช่วงที่โลกกำลังเริ่มที่จะเข้าสู่ภาวะปกติคือมันเริ่มเย็นตัวแล้วเนี่ยหรือกลับที่เจริญขึ้นเริ่มเย็นตัวแล้วนะใช้เวลาถึง64อันตรกับช่วงละ64อันตรกับแล้วครั้งนี้มาช่วงที่4แล้วเนี่ยมหัดไป3ช่วงแล้วนะนี่ชิ้นที่4เป็นช่วงที่โลกเจริญจะมีสิ่งมีชีวิตมาเกิดมีชื่อเรียกว่าวิวัตถายีอสงไขยกับมันจะมีช่วงที่โลกเจริญขึ้นพัฒนาเรียบร้อยเป็นปกติอย่างดีหรือกับเจริญขึ้นพร้อมกับทุกอย่างก็ตั้งตามปกติอีก64อันตรกับอยู่ในช่วงนี้นี่เรากำลังอยู่ในช่วงชิ้นสุดท้ายที่เรากำลังอยู่นี่นะชิ้นสุดท้ายทีนี้เรามาดู1อันตรกับเอาอีกแล้ว1อันตรกับก็คือช่วงที่มนุษย์มีอายุสูงสุดตั้งแต่1อสงไขยปีนับประมาณเหมือนอายุมนุษย์เหมือนอายุเทวดาเลยแหละค่อยๆลดลงมาเหลือเพียงแค่10ปีโดย100ปีลดปี100ปีลดปี100ปีลดปีเนี่ยจากสูงสุดมาต่ำสุด1อสงไขยปีมาถึง10ปี100ปีลดปีพอถึง10ปีก็100ปีเพิ่มปี100ปีเพิ่มปีไปอีกไปจนกระทั่งถึงสูงสุดสูงสุดมา10ขวบ10ไป1อสงไขยปีอย่างเงี้ยไปรูปตัว V เรียกว่า1อันตรกับเพราะนั้น64อันตรกับก็เอาไปคูณกันก็คือช่วงที่มีคนสัตว์สิ่งของเกิดขึ้นในช่วงเนี้ย4ช่วงรวมเป็น256อันตรกับรวมเรียกว่า1มหากัปย์